ให้กำลังใจเขาหน่อยนะถ้าชอบคลิปเขาจริงอย่ากดข้ามโฆษณา30วิเขานะจุ๊บจุ๊บลักลวงใจองค์ชาย4ตอนที่11ท่านพ่อทำไมถึงกลับมาได้อย่างปกติกันเนี่ยหรือว่าแผนการจะไม่สำเร็จลูกพ่อหายไปไหนมาพ่อเป็นห่วงแทบตายเลยรู้ไหมใช่แล้วลูกเอ๋ท่านพ่อน่ะอดหลับอดนอนท่านแม่ก็เช่นเดียวกันทุกคนก็ตามหาเจ้ากันถึงบ้านท่านพ่อลูกแค่นอนไม่หลับเลยไปเดินเล่นนะคะท่านก็ทำเอิกเกริกไปได้คนที่ไม่รู้อาจจะคิดว่าลูกถูกลักพาตัวไปก็ได้นะเจ้าคะใช่หรือไม่จ้าท่านพี่แย่แล้วแผนจะถูกเปิดโปงหรือเนี่ยนางต้องรู้แน่ๆเป็นข้าทำไมซีเอ๋อถึงดูแปลกๆไปนะใช่เจ้าเกิดนายท่านลัวเอ๋อน่ะเป็นเด็กขี้เล่นท่านก็น่าจะรู้ดีเจ้าคะเหลวไหลจริงๆนะครั้งหน้าห้ามทำเช่นนี้อีกนะลูกลูกทราบแล้วค่ะท่านพ่อท่านพ่อรีบไปนอนเถอะเจ้าค่ะถ้าไม่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอบตาดำไม่หล่อนะเจ้าค่ะได้เย็นพ่อรีบเข้านอนนะจ๊ะลูกบ๊ายบายค่ะท่านพ่อนอนดีๆนะเจ้าค่ะฝันดีค่ะวุ่นวายกันไปหมดเช่นนี้เออซีเออไปนอนพักผ่อนเถอะลูกคุณหนูถ้าได้เป็นอะไรก็ดีนะเจ้าค่ะขนาดตกใจแย่เลยพอได้แล้ววินเซียนข้ากลับมาแล้วไม่ใช่หรือไม่ร้องนะไม่ร้องคุณหนูเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเหรอเจ้าคะเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้ล่ะคุณหนูของเจ้านี่ช่างกล้าหาญอะไรเช่นนี้ฮ่าคุณหนูเราจะปล่อยให้นางทำอย่างนั้นไม่ได้นะเจ้าคะแน่นอนว่าข้าไม่ปล่อยนางไว้แน่ซีเออแม่ถามได้ตรงๆเลยนะเจ้าทำอะไรชินซางหลัวหรือเปล่าไม่หรอกค่ะท่านแม่ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยถ้ามีเพราะขวัญเธอสุดท้ายก็ต้องปิดบังเอาไว้เฮ้ยชินซางหลัวครั้งนี้นับว่าเจ้าโชคดีแต่ถ้าครั้งหน้าแล้วก็สลบไปแล้วอินเซียนลงมือเลยเจ้าข่าขนูวิ่งหนักขมัดเลยอ่ะชุนอีซีวันนี้ข้าจะทำให้เจ้ารู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว วันต่อมาเฮ้ยจนป่านนี้แล้วซีเอ๋อยังไม่ลุกมากินข้าวอีกดื้อเมื่อคืนนี้ทุกคนต่างเข้านอนดึกซีเอ๋อคงจะเหนื่อยมากนะคะและยังไม่ตื่นงั้นท่านพ่อกับหนูไปปลุกท่านพี่กันไหมคะอะไรกันเนี่ยซาลาเปาลูกอร่อยอ่ะคิก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 ก็หลายใจอ่ะดีนะท่านพี่ตื่นมากินข้าวได้แล้วค่ะเอ๊ะแย่แล้วเขาถูกใส่ความอีกแล้วเหรอเนี่ยแผ่รักลงใจองค์ชาย4ตอนที่12อะนี่นะตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะพวกเจ้าอะไรกันเนี่ยตบขนาดนี้แล้วยังไม่ตื่นอีกเหรอลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้พวกเจ้าอะท่านพ่อพี่ซีกำลังทำอะไรนะคะเอ้ยคุณหนูร้องนี่กล้าได้กล้าเสียกับผู้ชายสองคนเลยเหรอเนี่ยขี่ข้าก็ดูไม่ออกเหมือนกันคุณหนูน้องท่าทางใหญ่ปลดปล่อยนะไอ้พวกเสือเลวออกไปจากเตียงข้าเดี๋ยวนี้นะท่านพ่อไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดนะคะท่านพ่อฟังข้าอธิบายก่อนข้าถูกใส่ความค่ะในท่านเมื่อคืนข้าก็มาส่งที่ซีเอ๋อถึงหน้าห้อง
เสียต้องถูกเสียความแน่ๆเจ้าค่ะให้ความรู้ยุติธรรมแก่ลูกด้วยเจ้าค่ะรีบพูดมาซะใครกล้าเสียความลูกสาวของข้าเสียน่ะไอ้ในท่านโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยนะครับข้าไม่รู้จริงๆนะครับเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพูดมาเป็นนางคุณหนูชินหุบปากเดี๋ยวนี้นะคุณหนูชินใช่คนที่พวกเจ้าจะลาบมาล้วงได้หรือไงเด็กๆนะพวกเขาโยนออกไปโอ้ยไว้ชีวิตข้าด้วยครับไว้ชีวิตข้าด้วยข้าไม่ได้จะร่วงเกินคุณหนูฉินนะครับท่านพ่อท่านอย่าเพิ่งโมโหพี่สี่เลยเจ้าค่ะคนที่นี่เยอะแยะข่าวจะแพร่ออกไปในด้านไม่ดีได้เลยเจ้าค่ะชื่อเสียงของพี่สี่ก็สำคัญนะเจ้าค่ะฉินซังหลัวต้องเป็นเจ้าแน่ๆอย่ามาเสแสร้งทำตัวเป็นคนดีหน่อยเลยเจ้านั่นแหละเจ้าเป็นคนเสียความค่าแน่ๆพี่สี่ข้าพูดอย่างนี้เพื่อหวังดีกับท่านนะคะทำไมท่านต้องผลักข้าท่านพ่อดูสิคะฝีมือแค่นี้จะมาสู้กับข้างั้นเหรอพอได้แล้วยังขายหน้ากันไม่พอแล้วไงฮะซีพ่อไม่ให้เจ้าออกจากห้องเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาตห้ามออกจากห้องแม้แต่ก้าวเดียวเลวร้ายจริงๆท่านพ่อฟังข้าพูดก่อนสิคะในท่านพี่ซีท่านพ่อทำเพื่อพี่นะคะทางที่ดีควรเก็บเรื่องนี้ให้เงียบที่สุดและโดยเร็วที่สุดค่ะอย่าให้คนอื่นรู้เรื่องนี้จะทำให้พี่ซีพ้นมลทินได้ค่ะแม่รองท่านว่าจริงหรือไม่จะไม่ต้องทำมาเป็นเสียแซงเลยนะชินซังหลัวข้าจะเอาคืนเจ้าให้สาสมคอยดูเถอะถนนใหญ่ในซูโจมีคนกล่าวไว้ว่าบนท้องฟ้ามีสวรรค์บนดินมีซูโจและหังโจทิวทัศน์ของซูโจสวยไร้ที่เปรียบจริงซูเจ้าว่าจริงหรือไม่องค์ชายชอบก็ดีแล้วเพคะจวนอี้อ๋ององค์ราชายากับพระชายามาถึงที่กระหม่อมมิได้ต้อนรับอย่างสมเกียรติหวังว่าเสด็จพี่จะอภัยให้นะพะยะค่ะแผนลักลวงใจองค์ชาย4ตอนที่13ไม่ได้เจอกันเป็นปีทีเดียวน้องสี่ผมลงไปเยอะเลยนะคงไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องที่ไม่พอใจข้าเมื่อปีที่แล้วหรอกนะพอดีกระหม่อมไม่ทราบว่าองค์ราชายาทกับพระชายาจะมาที่นี่กระหม่อมเลยไม่ได้ทำการต้อนรับอย่างสมเกียรติพี่หนานเจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะจ๊ะพระชายาท่านฐานะสูงส่งโปรดเรียกข้าตามกฎเกณฑ์ด้วยเถิดเรียกข้าว่าวี่อ๋องเถิดน้องซีอย่าทำตัวแรงน้ำใจอย่างนั้นเลยเจ้ากับซู่รักกันมาตั้งหลายปีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและลึกซึ้งจะลืมกันง่ายๆได้อย่างไรกันเล่าองค์รัชชายาทพูดไม่เข้าเรื่องเลยสองสามีภรรยานี่มาหาเรื่องกันได้ไงฮะเนี่ยองค์ราชทายาทคำพูดในวันนี้ครั้งหน้าไม่ควรพูดอีกนะพะยะค่ะคนรักของกระหม่อมเป็นคนขี้หึงมากหากเครียดขึ้นมากระหม่อมจะไม่สามารถรับมือได้นะพะยะค่ะฮะท่านอ๋องมีคนรักตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าทำไมข้าไม่รู้เนี่ยติดตามมาตั้งหลายปีอ๋อน้องสี่มีคนรักแล้วหรือไหนวันนี้พามาแนะนำให้กับข้าหน่อยสิมีคนลงคนรักอะไรกันหลอกข้าไปวันๆเถอะนางเป็นคนขี้อาย
ไม่กล้าคบหน้าคนนะพะยะค่ะน้องสี่ปกป้องคนรักชิ้นนี้ถึงกับขังสาวไว้ในห้องเลยหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นพะยะค่ะกระหม่อมแค่ยังตามตื้อนางอยู่เกรงว่าเสด็จพี่จะเข้มงวดทำให้นางตกใจและหนีไปเสียก่อนนะพะยะค่ะองค์ราชายาทพระชายากระหม่อมเตรียมอาหารเช้าไว้เรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านทั้งสองไปที่จวนแล้วคุยกันดีกว่าไหมพะยะค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะรอกินอาหารอันโอชะโอชาที่จวนวี่อ๋องแล้วกันนะเขามีคนรักจริงๆแล้วหรือฮะแปลกจริงเขาไม่ได้เป็นไข้นะเนี่ยแต่ทำไมจำไม่หยุดเลยล่ะคุณหนูขนมถั่วกวนที่คุณหนูชอบมาแล้วเจ้าค่ะว้าววินเซียนเจ้านี่ช่างรู้ใจข้าจริงๆอืมท่าทางชักกระบี่ของเขาช่างหล่อเหลือเกินข้าชอบจังเอ๋คุณหนูเป็นอะไรนะคุณหนูจริงสิวินเซียนเอากระดาษกับฟูกันมาให้ข้าหน่อยสิข้าจะตามหาคนสักหน่อยนะแผ่นรักลงใจองค์ชาย4ตอนที่14จวนวี่อ๋องน้องสี่ข้าได้รับบัญชาจากเสด็จพ่อให้มาซูโจเพื่อตรวจสอบน้องสี่ระวังตัวให้ดีๆนะอย่าให้ข้าจับพิรุธได้ล่ะเสด็จพี่ก็เช่นกันท่านเป็นถึงองค์ราชทายาททุกอย่างก้าวมีคนจับตามองอยู่แล้วเสด็จพี่อย่าพลาดนะเพี้ยค่ะจะทำให้เสด็จพ่อผิดหวังเราไปกันเถอะเพคะไปเถอะจริงสิน้องสี่ถึงเวลาอย่าลืมแนะนำคนรักของเจ้าด้วยล่ะท่านอ๋องเต้เฮาหลีส่งข่าวมาว่าครั้งนี้องค์รัฐไทยญาติได้รับบัญชาจากฟอบาทให้มาสู่โจเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทุจริตคอรับเกรงว่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นสิท่านอ๋องจะทำตามหรือไม่ครับไม่ต้องทำตามแผนเดิมที่เราวางไว้กันเถอะไปกันเถอะครับอ่ะนั่นอะไรนะโอ้ยนั่นนั่นสินั่นสิกูจะขนาดดอกมากเลยนั่นสิไม่ได้เป็นของขโมยเลยนะนั่นมันอะไรกันน่ะคุณชายดูนั่นสิครับมันมีรูปภาพคล้ายท่านอยู่นะครับอืมงั้นเราไปดูกันขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยราชศกผิงปีที่13วันที่10เดือน5คุณชายแซ่เซินได้ขโมยของสำคัญข้าไปข้าคิดถึงทั้งวันทั้งคืนขอเพียงได้พบหน้าคุณชายอีกครั้งเพื่อขอของคืนหากมีเบาะแสใดๆแจ้งข่าวมาที่บ้านสกุลชินคุณหนูชินซางหลัวมีรางวัลให้อย่างงามต้องชมตัวเองซะหน่อยแล้วว่าได้เหมือนจริงๆคุณหนูเราทำเช่นนี้จะดีหรอคะชื่อเสียงของคุณชายจะมีมลทินเอานะคะแล้วใครใช้ให้ขโมยหัวใจข้าไปเล่าโถคุณหนูอย่าส่งเสียงดังสิคะว้าวคิดถึงทั้งวันทั้งคืนเลยนะขอรับน่าเบื่อไปกันเถอะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเขานะเนี่ยอ่ะโถไปไหนแล้วล่ะแผ่นลักลวงใจองค์ชาย4ตอนที่15หอกวีน
อาหารปรุงใหม่ของกุ้ยอินเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะรสชาติถูกปากกินแล้วก็ยังอยากกินอีกสุดยอดจริงๆวินเซียนทำไมถึงยังไม่มีข่าวคราวของเขามาเลยล่ะคุณหนูคุณชายเสินเขาไม่ใช่คนธรรมดานะคะจะให้หาเจอกันได้ง่ายได้ยังไงเล่าโหเงินรางวัลกู้สาเตรียมไว้พร้อมแล้วนะต่อให้มีคนมาหลอกลวงข้าข้าก็ยอมให้โดนหลอกก็ได้คุณหนูคะอยากจะผ่านเงินเล่นหรือไงกันเนี่ยอะนั่นมันฟันถิ่งนี่นาฮึบคุณหนูคะหลอกข้าด้วยสิคะไม่รอหรอกเดี๋ยวฟันถิ่งก็หนีไปอีกทำอะไรน่ะคุณหนูคะเราตามเขามาอย่างนี้จะดีเหรอเจ้าคะเขาคือคุณชายสนที่คุณหนูคิดถึงเหรอบ้าหรือไงคนคนนั้นน่ะคือผู้ติดตามของคุณชายสนถ้าตามเขาไม่ทันเดี๋ยวก็ตามหาคุณชายสนไม่ได้หรอกที่นี่คล้ายกับที่ที่ข้าถูกแล้วข้าตัวเมื่อครั้งก่อนเลยฟันถิ่งมาที่นี่ทำไมกันนะหมู่นี้นับวันยิ่งยุ่งจริงๆอะนะก็นั่นนะสิคุณหนูคะมีคนมาเจ้าค่ะรีบไปทางนั้นก่อนเร็วอะเอออะไรกันนะอ้าฮะไม่นะคุณหนูเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะโอ๊ยเจ็บจริงๆเราตกมาที่แบบไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นมันเตาหลอมนี่อาวุธสงครามที่นี่ผลิตอาวุธอย่างลับๆงั้นหรือเอ๊ะจับตัวพวกนางไว้ขอรับขอโทษที่รบกวนนะคะข้าไม่ได้ตั้งใจมาบุกรุกพวกท่านจริงๆข้ามาผิดทางนะคะข้ามาผิดทางพวกท่านทำงานต่อกันเถอะค่ะหนีแล้วอ๋อ